ณที่เคยเป็นเหมือนโค้ชในอดีตอะที่แบบจะต้องเรียนรู้ต้องทำนู่นต้องคิดนี่เวลาที่จะวางแผนมีแผน1 2 3 4ถ้าเกิดแผน4ไม่พอยังเอาสามารถ1 2 3 4มาผนวกมารวมกันแล้วก็ทำเป็นแผน5ได้ขึ้นอีกเอาความคิดหรือว่าเอาในสิ่งตรงนั้นที่เคยเป็นในการคิดฟุ้งเยอะแยะตะแปะอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเอาวางไว้ข้างๆณปัจจุบันย้อนกลับมาดูที่ลมหายใจและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีและมันจะดีขึ้นในอนาคตเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ในฐานะที่ไม่ได้เป็นโค้ชแต่เป็นฐานะคนคนหนึ่งที่ผ่านจุดที่ต่ำสุดของชีวิตมาก่อนและวันนี้อยากที่จะมาแชร์ในเรื่องด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความรู้อะไรต่างๆก็หวังว่าความรู้เล็กๆนี้นะครับจะสามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะพยุงตนเองเนี่ยเหนือออกมาจากน้ำที่กำลังจมอยู่ได้สักนิดก็ยังดีนะครับเป็นกำลังใจให้และอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นมีปัญหาปัญหามันตั้งอยู่และสักวันมันจะหายไปเสมอมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นสัจธรรมมันเป็นเช่นนี้แหละนะครับแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้นะครับ